คุณผู้ชมคะอาชีพบริการหรือว่าเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นอาชีพที่มีอยู่จริงนะคะแต่ว่าคนที่ประกอบอาชีพนี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองที่จะดูแลเหมือนกับคนที่ทำงานทั่วไปค่ะเหตุผลสำคัญเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายนะคะเรื่องนี้มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันอยากยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดๆนะครับคือเรื่องของมิติเชิงสุขภาพคุณผู้ชมประเด็นนี้ครับหลายคนมองว่าแม้อาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยเขาจะได้ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงมีสังกัดแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากนายจ้างทีนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคุณผู้ชมเขาก็ต้องควักกระเป๋าเงินจ่ายเองแล้วก็ยังถูกตีตราจากสังคมบอกว่าเป็นกลุ่มงานบริการที่สร้างปัญหาให้กับสังคมด้วยแต่ว่าในมุมมองของคนกลุ่มนี้เขาส่งเสียงสะท้อนนะครับว่าสิทธิที่พึงจะได้รับก็คือสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้เทียบเท่ากับงานบริการอื่นๆด้วยครับแม้จะมีอายุถึง58ปีแล้วครับแต่ว่าหญิงคนนี้ก็ยังทำอาชีพเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เธอทำงานนี้มาร่วม26ปีปัจจุบันเนี่ยมีสามีที่อยู่กินกันมา10ปีแล้วก็ยังมีภาระต้องส่งเสียพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดฉะนั้นการวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอมากครับความไม่มั่นคงทางรายได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำของงานบริการเธอยกตัวอย่างว่าอาชีพอื่นๆที่มีสิทธิประกันสังคมประกันกลุ่มจากสถานประกอบการดูแลแต่สำหรับเธอต้องหลบซ่อนทำอาชีพนี้แม้ว่าจะเป็นอาชีพที่มีอยู่จริงทีนี้หลายครั้งครับที่มีปัญหาสุขภาพถูกทำร้ายร่างกายจากลูกค้าหรือว่าสิทธิ์ในการตรวจเลือดเพื่อคัดกรอง HIV ก็ทำได้เพียงปีละ2ครั้งตามสิทธิ์บัตรทองซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงทางอาชีพของพวกเธอครับซึ่งเสียเวลาที่จะไปคลินิกปุ๊บให้ใบมาก็อีกวันนึงถึงจะได้ไปมันก็เสียเวลา2วันละกว่าเราจะได้นี่แต่ถ้าเกิดมีรัฐบาลใหม่อยากให้เขาแบบทำเรื่องแบบไปโรงพยาบาลโดยตรงได้ไหมเออไม่อยากไปที่คลินิกอะคลินิกที่ว่าต้องไปเอาบัตรคิวใช่ไหมมันเสียเวลาตรงนั้นเสี่ยงมากเลยทำงานแบบนี้เสี่ยงเด็กโอ้ยหลายประเทศอะลูกค้าที่เข้ามาใช่มันมีทั้งดีทั้งคุยรู้เรื่องทั้งคุยไม่รู้เรื่องเออคนนี้จะไม่ใส่ก็มีเงี้ยมันอยู่ที่เราจะยอมหรือไม่ยอมแค่นั้นใช่ไหมบางคนเขาอาจจะยอมแต่เราไม่ได้ถ้าคุณไม่ใส่ก็คุณก็ไม่ได้มาหลับนอนด้วยกันบางทีก็ยอมคืนตังค์ให้เขาไปมีข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการครับทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและก็กลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์มาร่วม20ปีจากตัวเลขที่เข้ารับบริการตรวจเลือดแล้วก็ไปพบว่าติดเชื้อ HIV คุณผู้ชมทราบไหมในปัจจุบันเนี่ยมันมีกลุ่มวัยเรียนกลุ่มวัยทำงานที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้มันสะท้อนได้นะครับว่ากลุ่มคนที่ทำงานบริการเขามีความเข้าใจและก็ป้องกันตัวเองได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจจะสวนทางกับมายาคติในอดีตด้วยถ้าพูดถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่ต้องเข้ามาทำงานนอกจากต้องขับเคลื่อนเรื่องของสิทธิอย่างตรงต้องดูแลเรื่องของถุงยางอนามัยแล้วก็ยาเพล็บที่ต้องเข้าให้ถึงกลุ่มทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยที่สำคัญครับกลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์เขาก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเหมือนกับงานบริการอื่นๆด้วยนะครับเราไม่ได้เป็นลูกจ้างในพรบสถานบริการเพราะพรบสถานบริการตอนนี้อนุญาตให้เจ้าของร้านเปิดร้านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ได้พูดถึงว่าคนทำงานที่อยู่ภายใต้นั้นเป็นลูกจ้างเราก็ต้องไปขับเคลื่อนตรงนี้แหละค่ะให้พรบตรงนี้พรบสถานบริการมองว่าคนทำงานในร้านนั้นคือลูกจ้างพอบอกเป็นลูกจ้างปุ๊บมันจะไปเข้าใครที่เหลี่ยของกฎหมายแรงงานว่าเมื่อเป็นลูกจ้างก็ต้องเป็นแรงงานก็จะไปอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานเราก็แค่ต้องการที่จะอยู่เป็นลูกจ้างของร้านนี้แล้วก็ไปอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานเรื่องเป็นลูกจ้างของร้านนี้เหมือนคนที่ทำงานในโรงงานนี้อะไรอย่างนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราต่อสู้